สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทําแกงเขียวหวานหมูนะครับก็อร่อยแบบบ้านๆนะครับเป็นนี่นะครับกระดูกหมูนะครับกับเนื้อหมูนะครับแล้วก็มีมะเขือนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวน้ำมันแล้วนะครับผมแกงขี้หวานนะครับโดยมะเขือนะครับผมใส่เป็น2เวอร์ชันนะครับเป็นมะเขือยาวกับมะเขือเปราะนะครับมะเขือเปราะเจ้าพระยานะครับผมจะหั่นชิ้นเล็กครับเราก็ก่อนที่น้ำแกงจะเดือดนะครับผมจะปรุงรสเลยนะครับผมก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะครับประมาณช้อนครึ่งนะครับผมหรือ2ช้อนก็ได้นะครับตามแต่ความชอบถ้าใครชอบหวานนะครับใส่2ช้อนเลยนะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนนะครับตามด้วยพริกไทยป่นนะครับสุดท้ายก็เป็นน้ำปลานะครับผมละลายนี่นะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปชิมรสชาติเนาะผมจะคนแค่นี้นะครับเราเตรียมถ้วยตักเสิร์ฟรอเลยนะครับผมรสชาติกลมกล่อมนะครับตอนนี้
ครับรอให้ครับน้ำแกงนะครับเข้าไปในเนื้อในผักนะครับผมก็พอจนผักสุกนะครับโรยด้วยใบโหระพานะครับก็ตักเสิร์ฟทานได้เลยนะครับผมเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะครับท่านใดสนใจเชิญนะครับผมครับเป็นเมนูแบบพื้นๆนะครับแกงเขียวหวานนะครับแล้วแต่ชอบนะครับบางคนก็เป็นปลาเป็นไก่เป็นหมูนะครับเป็นเนื้อนะครับหรือว่าเป็นอาหารทะเลได้หมดครับกุ้งปลาหมึกหอยนะครับหอยต่างๆนะครับเนื้อปูนะครับเป็นปูเนื้อเป็นชิ้นเป็นตัวนะครับได้หมดนะครับผมบางท่านก็ชอบเป็นปลาแซลมอนนะครับแกงได้นะครับเขียวหวานตอนไหนที่ไม่มีเป็นอื่นนะครับปลาต่างประเทศครับทำได้หมดนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกตำนะครับผมเป็นส่วนของแกงเขียวหวานนอนครับใครทำก็ได้นะครับประเด็นแน่นอนครับมีนี้ครับวันนี้ผมไม่ค่อยรู้เป็นเก่งหวานซี่โครงหมูนะครับแต่มีเนื้อด้วยนะครับมีเนื้อหมูแล้วก็ซี่กระดูกนะครับไม่ใช่ซี่โครงครับขอโทษทีนะครับเป็นกระดูกหมูแล้วก็เนื้อหมูนะครับใส่รวมกันนะครับเติมน้ำนิดนึงนะครับผมเพราะว่าน้ำเริ่มแห้งครับก็ใส่พอเติมน้ำไปมันจะจางนะครับเติมน้ำปลานิดนึงนะครับใส่พริกไทยลงไปนะครับก่อนผมก็จะใส่ถ้วยใบโหระพานะครับแกงเริ่มสุกแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยกะทิที่เหลือนะครับต้นกองนะครับเพื่อให้มันนวลนะครับเขาเรียกว่านวลนะครับผมกดโหระพาให้จมน้ำนะครับผมพอเดือดสักครู่นึงครับน้ำก็จะใสนะครับจิกแก๊สนะครับผมครับเตรียมสับเสิร์ฟได้เลยนะครับผมหอมๆก็เลยครับผมข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือว่าขนมจีนนะครับผมครับหอมกันเลยนะครับผมครับขออนุญาตนะครับเจ็ดขอบชามนิดนึงครับเติมน้ำแกงเนาะนะครับ
นี่นะครับทุกท่านครับผมอร่อยกันเลยนะครับผมนะทีเดียวนะครับแกงเขียวหวานนะครับกระดูกหมูนะครับผมอร่อยแน่นอนครับแต่ชอบนะครับท่านใดชอบเป็นไก่นะครับเนื้อไก่แล้วก็หมูนะครับหรือว่าทะเลนะครับผมตามใจชอบเลยนะครับก็รสชาติเราก็ปรุงตามที่เราต้องการนะครับผมเกิดมีกระจบกันดีนะครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ